ครื่องดูดฝุ่นแอร์เครื่องซักผ้าแล้วค่ะ4 3 2เก้าอี้โต๊ะหรออะไรอ่ะโคมหลอดไฟเก้าอี้กระทะกระทะผิดได้หมดเลยมันสามารถดูดตรงไหนก็ได้เดี๋ยวแจกเครื่องดูดฝุ่นอิเล็กโทรลักเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุด Ultimate Home 700ใครชนะได้ไปเลยได้ไปเลยไมโครเวฟเครื่องฉันค่ะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงหน้าเกมนี้ใครชนะเกมนี้ไปนะครับผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวคุณจะได้รับรางวัลชิ้นใหญ่จากรายการคำต้องจำได้แก่ได้แก่พักสักครู่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอแฟนชาแนลครับและนี่คือรายการถามต้องซ้ำพอดีเลยชอบคำขอคำหน่อยนี่ไอ้นี่เก็บกดไอ้นี่เก็บกดไม่ได้เจอกันนานอยากจะมาขอคำเฉยอย่านะกูสวนนะวันนี้นะครับรายการคำต้องจำครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะนั่นคือ3สาวว้าวซ่าโอเคเดี๋ยวเราแนะนำตัวทีละคนก่อนเริ่มจากน้องก่อนเลยสวัสดีค่ะชื่อเค้กนะคะสวัสดีค่ะแอนวาลซ่าค่ะสวัสดีค่ะนุ่นวาลซ่าค่ะเย้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 ยังสวัสดีค่ะมิววาลซ่าค่ะวาลซ่าสวัสดีค่ะดิวค่ะเย้นึกว่าจะแบบนี่จะนิวเอลซ่าค่ะส่งแล้วนะส่งแล้วนะเมื่อกี้วันนี้นะครับเราได้เชิญน้องๆวาลซ่ากลับมาบ้านหลังใหญ่ของเรานะฮะนั่นคือไอแฟนชาแนลอีกครั้งหนึ่งกับรายการเกมคำต้องจำคำต้องจำเป็นเกมที่เราคิดขึ้นมาใหม่เพื่อช่องของเราเลยคำต้องจำนะครับเห็นช่องอื่นมีเกมเราก็ต้องมีของเราบ้างเมื่อกี้น้องทราบกติกากันหรือยังว่าเกมนี้เล่นยังไงเหมือนจะเข้าใจเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจอ่ะงั้นเราไปฟังกติกากันครับนี่ไงส่งนี่ไงส่งกลับมาหอมั้ยกติกาการเล่นเกมเราแข่งขันทุกคนจะเล่นเกมทั้งหมด3รอบรอบละ5นาทีเพื่อหาผู้ที่มีคะแนนสูงสุด3อันดับแรกจะเข้าสู่รอบชิงในรอบไฟนอลโดยทีมงานจะกำหนดหมวดหมู่ขึ้นมา1หมวดผู้เล่นทุกคนจะต้องพูดคำหมวดหมู่นั้นๆโดยผู้เล่นคนแรกจะเริ่มพูดคำแรกคนถัดไปจะต้องพูดคำของคนก่อนหน้านี้แล้วต่อด้วยคำของตัวเองหากผู้เล่นคนไหนพูดผิดผู้สลับลืมคำถือว่าตกรอบในรอบนั้นๆผู้เล่นที่เหลือยังคงเล่นต่อไปจนจบรอบหากอยู่จนครบหมดเวลารับไปเลย1คะแนนผู้เล่นทุกคนสามารถยกมือขอค้านได้หากค้านได้สำเร็จจะได้รับ2คะแนนใครจะจำได้แม่นจำได้เก่งจำได้ไวไปดูกันเลยกับเกมถามต้องจำไม่ไงเข้าใจมั้ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจมึงอ่านสิเนี่ยเราจะแข่งด้วยกันทั้งหมด4รอบแบ่งเป็น3รอบแรกธรรมดาคัดเลือกหาผู้ชนะไปท้าชิงกันเอาไปท้าชิงในรอบไฟนอลแล้วก็จะมีการเป็นหมวดพิเศษอีกจะรู้ว่าคุณจะต้องไปกินน้ำมันตับปลาหรือเปล่าความจำคุณเนี่ยมันเมื่อเช้ากินมาแล้วน้ำมันตับปลาเหรอไอ้พวกนี้ห่างมือห่างซีนขอโทษแทนเพื่อนด้วยค่ะนี่เมื่อเช้าคุณกินมาหรือเปล่ากินน้ำมันตับปลาเหรอค่ะน่ะไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเหมือนกันโอเคงั้นเราไปเริ่มเกมกันครับหมวดแรกของเราคืออะไรจ๊ะเครื่องของใช้ในบ้านใช้ในบ้านที่อยู่ในบ้านแล้วปกติจะเก็บอะไรไว้ในเกมหรือเปล่าก็เป็นดิวครับเป็นดิว
ดิวนี่คือดิวคำเดียวดิวโด EP นี้ผมบอกได้เลยนะเป็น EP ที่พิเศษมากผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวคุณจะได้รับรางวัลชิ้นใหญ่จากรายการคำต้องจำใหญ่มากบอกได้เลยใหญ่มากแต่ขออุบไว้ก่อนว่าเป็นอะไรพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับตู้เย็นตู้เย็นกระทะตู้เย็นกระทะประตูตู้เย็นกระทะประตูตะหลิวตู้เย็นกระทะประตูตะหลิวเครื่องดูดฝุ่นตู้เย็นกระทะประตูตะหลิวเครื่องดูดฝุ่นแอร์ตู้เย็นกระทะประตูตะหลิวเครื่องดูดฝุ่นแอร์เครื่องซักผ้าตู้เย็นกระทะประตูตะหลิวเครื่องดูดฝุ่นแอร์เครื่องซักผ้าชักโครกตู้เย็นกระทะประตูตะหลิวเครื่องซักผ้าแอร์ก็คือแล้วตกรอบใช่ครับบายบายครับตู้เย็นกระทะประตูตะหลิวเครื่องดูดฝุ่นแอร์เครื่องซักผ้าเก้าอี้ตู้เย็นกระทะประตูตะหลิวเครื่องดูดฝุ่นแอร์เครื่องซักผ้าชักโครกอะไรวะอะไรวะโอ้ยตายเริ่มที่น้องดิวนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับตู้เย็นกระทะประตูตะหลิวเครื่องดูดฝุ่นแอร์เครื่องซักผ้าชักโครกเก้าอี้โต๊ะตู้เย็นกระทะประตูตะหลิวเครื่องดูดฝุ่นแอร์เครื่องซักผ้าชักโครกเก้าอี้โต๊ะบันไดอะไรวะเนี่ยอันแรกไหนนะ ตู้เย็นกระทะประตูตะหลิวเครื่องดูดฝุ่นแอร์เครื่องซักผ้าชักโครกเก้าอี้โต๊ะหรออะไรอ่ะบันไดหรอคอมพิวเตอร์ตู้เย็นกระทะตะหลิวเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นค้านประตูหูแกจำที่ได้แล้วกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับตู้เย็นกระทะประตูตะหลิวเครื่องดูดฝุ่นแอร์เครื่องซักผ้าชักโครกเก้าอี้โต๊ะบันไดก็เลยโอ้ยตายเคครับตู้เย็นกระทะประตูตะหลิวเครื่องดูดฝุ่นแอร์เครื่องซักผ้าชักโครกเก้าอี้โต๊ะบันไดคอมพิวเตอร์เมาส์เหนื่อยเว้ยตู้เย็นกระทะประตูตะหลิวเครื่องดูดฝุ่นแอร์เครื่องซักผ้าชักโครก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 อะไรอ่ะไปนู่นหรอไปนู่นปะหมดเวลากลับกลายเป็นว่ารอบแรกคนที่ผ่านเข้ารอบไม่น่าเชื่อครับนั่นก็คือน้องเค้กได้ไป1คะแนนเฮ้ยคนเดียวเลยอ่ะเป็น5นาทีที่แบบทรมานมากทรมานปะใช่ค่ะแป๊บนึงนะจำนึงนะรอบแรกอ่ะไอ้ที่จำไม่ได้เลยนะเว้ยจำไม่ได้เลยอ่ะสงสัยกูนี่แหละคนแรกที่ต้องไปกินน้ำมันตับปลารอบที่2ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับพรมพรมหลอดไฟพรมหลอดไฟเก้าอี้พรมหลอดไฟเก้าอี้โต๊ะพรมหลอดไฟเก้าอี้โต๊ะตึงโต๊ะตึงกระทะเอาอีกแล้วพรมหลอดไฟเก้าอี้โต๊ะกระทะตะหลิวพรมหลอดไฟเก้าอี้กระทะกระทะผิดพรมหลอดไฟโต๊ะชาร์จชาร์จเขาผิดเลย
พรมหลอดไฟเก้าอี้โต๊ะกระทะตะหลิวประตูเนี่ยเสียงหายเสียงเหินด้วยพรมหลอดไฟเก้าอี้โต๊ะกระทะตะหลิวประตูกำแพงค้านใช่ไหมมันไม่ใช่เครื่องใช้หรือของใช้ในบ้านมันเป็นของที่อยู่ในบ้านมันเป็นสิ่งก่อสร้างนั่นไงพี่ว่าไงทุกคนมันเป็นอะไรคุณต้องให้เหตุผลฮะคุณต้องให้เหตุผลว่ากำแพงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้ในบ้านคือการกั้นห้องระหว่างกันแต่ว่าวันนึงเราไปใช้กำแพงไหมแบบว่าใช้เราสามารถตอกประตูตะปูตอกตะปูเพื่อที่จะแขวนห้องแขวนบ้านได้แขวนห้องเริ่มรัวแล้ว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 5 4 3 2กำแพงเนี่ยสามารถตอกตะปูเพื่อแขวนรูปภาพได้เขาบอกว่าเป็นของใช้ในบ้านไงหมวดหมู่ของใช้ในบ้านของใช้ไงเราต้องใช้กำแพงเพื่อที่จะแปะแขวนรูปว่าคุณแอนให้ผลคำว่าสิ่งที่ต้องค้านคืออะไรฮะมันเป็นสิ่งก่อสร้างมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมากับบ้านไม่ใช่แบบว่าเราไปซื้อเอามาแล้วก็มาใช้ในบ้านแบบ everyday มันไม่ใช่ประจำวันไม่ได้เอาละฮะเอาแล้วนะฮะอันนี้คือเหตุผลของทั้งคู่นะครับโอเคครับโหวตนะครับใครคิดว่าน้องแอนถูกต้องยกมือครับเอกฉันท์โอเคโอเคโอเคน้องแอนนะฮะได้ไปนะครับ2คะแนนนะครับผมระหว่างที่เรากำลังเถียงอยู่ตอนนี้พี่เค้กกำลังโอเคครับงั้นน้องรุ่นตายไปตายแล้วต่อไปหนูเนี่ยจะตายแล้วต่อไปครับน้องแอนครับพรมอะไรอ่ะเก้าอี้เหรอไม่ใช่เนี่ยเก้าอี้อยู่นี่โอ้ตายไปเถอะเหนื่อยพรมหลอดไฟเก้าอี้โต๊ะกระทะตะหลิวกระทะตะหลิวกูไม่ต้องเนี่ยประตูรอบที่3ในหมวดเครื่องใช้เริ่มจากผมไปทางขวานะฮะรอบที่3ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไมโครเวฟไมโครเวฟตู้เย็นไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นหมอนไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นหมอนเก้าอี้ไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นหมอนเก้าอี้หม้อทอดไร้น้ำมันไปทางแม่บ้านแม่ครัวซะแล้วไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นหมอนเก้าอี้หม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องกรองอากาศไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นหมอนเก้าอี้หม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองน้ำป่ะไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นหมอนเก้าอี้หม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองน้ำน้ำยาล้างจานไมโครเวฟเครื่องตู้เครื่องฉันค่ะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงนี้พูดผิดเองจำสลับกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มที่น้องดิวเริ่มครับไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นโอเคอย่าอยู่เพิ่งทวนอย่าเพิ่งทวนถ้าเพิ่มของน้องมิวนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นหมอนเก้าอี้หม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองน้ำน้ำยาล้างจานตู้อบไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นหมอนเก้าอี้หม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองน้ำน้ำยาล้างจานตู้อบตู้เสื้อผ้าคิดคำสั้นๆงี้ไม่ได้หรอไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นหมอนเก้าอี้เครื่องทอดไร้น้ำมันหม้อทอดไร้น้ำมันไม่ได้แดกกูหรอกเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองน้ำน้ำยาล้างจานตู้อบแกไม่รอดแน่ทำหน้าไม่สีต่างใจอะไรอ่ะยังตายน้องแอนครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นหมอนเก้าอี้หม้อทอดและน้ำมันเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองน้ำน้ำยาล้างจานตู้อบตู้เสื้อผ้าตะหลิวอุ้ยนึกไม่ออกไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นหมอนเก้าอี้หม้อทอดและน้ำมันเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองน้ำน้ำยาล้างจานตู้อบตู้เสื้อผ้าตะหลิวถังข้าวสารโอ้ยไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นหมอนเก้าอี้หม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองน้ำน้ำยาล้างจานตู้อบตู้เสื้อผ้าตะหลิวถังข้าวสารหม้อหุงข้าวไฟฟ้าต้องชื่อยาวเลยไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นหมอนเก้าอี้ค่ะไม่สามารถติดต่อเลยไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นหมอนเก้าอี้หม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองน้ำน้ำยาล้างจานตู้อบตู้เอ้ยจะสังคมคุณดึงเชงหรือเปล่าคุณดึงเชงหรือเปล่ากำลังคิดอยู่ว่ารอบไหนเป็นรอบไหนวะจริงเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันนะครับเค้กนะครับมีคะแนน2คะแนนแอน2คะแนนนุ่น0คะแนนเจแปน2คะแนนมิว1คะแนนและดิว2คะแนนนะครับแสดงว่าในรอบไฟนอลจะมี4คนไปท้าชิงที่จะได้ของรางวัลชิ้นใหญ่ของรางวัลชิ้นใหญ่ที่ไม่สั่นแต่ดูดเฮ้ยเดี๋ยวเราจัดสถานที่กันก่อนไหมเฮ้ยเป็นไรเยอะมากเลยใช่นี่ก็สูตรเหมือนกันนี่ไงแล้วดูดิพื้นเยอะจริงมึงไม่มึงดูดมาเหรอมึงถามอะไรเนี่ยเออตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยดูดนี่ไปด้วยดูดนี่ไปด้วยเออพี่ชอบไม่ใช่หรอดูดดูดอ่ะพี่ให้ดูดดิขอให้ดูดฝุ่นไม่ก็ดูดฝุ่นไงก็ดูดฝุ่นอยู่มันแรงปะตรงนี้นิดๆพี่ตรงนี้ได้หมดเลยมันสามารถดูดตรงไหนก็ได้มันมี5หัวนะคะ5หัวเหรอมีหัวอะไรบ้างหัวไหล่ตูดแต่เขาดูหน่อยแล้วนี่คืออะไรอ่ะมันเป็นแปลงด้วยมุ้งลวดเหรอนี่มุ้งลวดนะอันนี้ต้องเป็นไรฝุ่นแน่เลยใช่เหรออันนี้คือขนสัตว์เหรอไหนเขาดูหน่อยเหมาะเลยนี่ขนสัตว์น้องซื้อให้พี่เหรอไม่เอาตังบริษัทเอาตังบริษัทซื้อโอเคขอบคุณนะโอเคพร้อมนะใครที่ชนะเกมนี้ได้เดี๋ยวแจกเครื่องดูดฝุ่นอิเล็กโทรลักเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุด Ultimate Home 700ใครชนะได้ไปเลยได้ไปเลย1กล่องเอาของรางวัลมาเอาของรางวัลมาเฮ้ยน้องแต่นี้ให้จริงนะเอากลับบ้านเลยนะเออให้จริงๆนะแต่คุณต้องทำให้ได้คุณต้องจำให้ได้คุณต้องชนะผมไม่ได้ก่อนเพราะบ้านผมก็ขาดเหมือนกันถ่ายใหม่ได้ไหมอะไรนะรีเซ็ตอะเล่นใหม่เลยเนี่ยแต่แรกเหรอไม่ได้เพราะเครื่องดูดฝุ่นที่บ้านกูก็ขาดเหมือนกันตอนนี้กูใช้หลอดกับปากดูดเอาแล้วเครื่องดูดฝุ่นนะเออในรอบชิงสลับเก้าอี้ก่อนมีใครเข้ารอบบ้างเมื่อกี้ในรอบไฟนอลจะเป็นหมวดอะไรครับหมวดที่ต้องจำก็คือจำสรรพคุณของเครื่องดูดฝุ่นซึ่งอะไรเหรอแฟนจำก็ได้ดูดทีดูดนานดูดแรงไม่ต้องเครื่องก็ได้อันนั้นกูก็ได้ดูดดีดูดนานดูดแรงเออเดี๋ยวเราจะมีสคริปต์ให้จำมีให้จำก่อนนะโอเคเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุด Ultimate Home 700ชู in 1ใช้งานได้2แบบน้ำหนักเบาปรับแรงดูดได้3ระดับมีไฟ LED ที่หัวดูดใช้ในที่มืดได้แบตเตอรี่ใช้งานได้50นาทีมี5หัวดูดแล้วถ้าสมมติเราพูดที่มันมากกว่าในนี้ได้ไหมมันก็จะได้นะได้ใช่ไหมครอบคลุมคุณสมบัติของเขานะมาถ้าพร้อมแล้ว
เริ่มครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุด Ultimate Home 700เครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุด Ultimate Home 700 2 in 1ใช้งานได้2แบบเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ Ultimate Home 700คันครับคันครับขอพระจัดการให้หนูด้วยเถินเพราะมันจะต้องเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดตกรอบเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุด Ultimate Home 700 2 in 1 2 in 1อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยมันยาวเกินแล้วเหลือ2คนนะเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดUltimate Home 700 2 in 1ใช้งานได้2แบบปรับแรงดูดได้3ระดับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุด Ultimate Home 700 2 in 1ใช้งานได้2แบบปรับแรงดูดได้3ระดับมีไฟ LED ที่หัวดูดเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุด Ultimate Home 700 2 in 1ใช้งานได้2แบบปรับแรงดูดได้3ระดับมีไฟ LED ที่หัวดูดมี5หัวดูด น้ำหนักเบาใช้งานในที่มืดได้มีที่ชาร์จไฟในตัวในแท่นชาร์จเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุด Ultimate Home 700 2 in 1ใช้งานได้2แบบปรับแรงดูดได้3ระดับมีไฟ LED ที่หัวดูดมี5หัวดูดน้ำหนักเบาใช้งานในที่มืดได้มีแท่นชาร์จในตัวพกพาสะดวกเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ Ultimate Home 700 2 in 1ใช้งานได้2แบบมีไฟที่หัวดูดมีไฟที่หัวดูดคันครับคันครับคันครับและผู้ที่ได้รับรางวัลเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดได้แก่ได้แก่ทางสักครู่ครับคุณเจมส์วันนี้ถามความรู้สึกหน่อยดีกว่าน้องนุ่นเป็นไงบ้างเล่นเกมนี้คำต้องจำก็รู้สึกว่าตัวเองควรกลับบ้านไปกินแล้วมันกลับมาผมว่าครั้งหน้านะน้ำมันตับปลาต้องเข้าแล้วนะวิตามินเลยต้องเข้าแล้วนะอาจจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเยอะไปหน่อยต้องกินอะไรที่บำรุงสมองมากเปลี่ยนไปก๋วยเตี๋ยวปลาจำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะมันยากไหมมันยากแล้วก็มันเหมือนแบบว่าตื่นเต้นด้วยแล้วยิ่งแบบว่ามันวนมาหลายรอบแล้วมันสับสนไงว่ารอบไหนเป็นรอบไหนใช่แล้วคือโจทย์ครั้งนี้ค่อนข้างกว้างเพราะมันทั้งบ้านแต่สนุกดีค่ะมีใครบังคับให้เรามาเล่นเกมไหมมึงดูเครียดตลอดอ่ะไอ้เค้กมีใครบังคับไหมนั่งอยู่นั่งแบบไม่หนูเป็นผู้ฟังที่ดีไงนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยอย่าบอกว่าจำคำพูดพี่นุ่นอยู่อ่ะไม่ต้องทวนนะไม่ต้องไม่ได้อยู่ในเกมแล้วไม่ต้องทวนนะที่พูดพี่อ่ะแอนล่ะรู้สึกไงบ้างกับคำต้องจำรู้สึกว่ามันต้องมีสติมากพอสมควรเลยนะเพราะว่าเหมือนแบบถ้าสมมติว่าเราฟังเพื่อนเพลินจนหลุดไปว่าแบบใครพูดอะไรมันก็จะลืมไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนคำที่เคยจำได้ถ้าอยู่ดีหลุดก็จะจำไม่ได้เลยเออก็ยากตรงนี้สนุกค่ะแต่ถ้าจะสนุกกว่านี้คือหนูต้องได้กลับบ้านไปเฮ้ยอย่ารุนแรงกลับกลับกลับน้องมิวอ่ะเครียดนะรอบเนี้ยมันยากจริงรู้สึกไม่ค่อยคุ้นชินกับของในบ้านไม่ได้อยู่บ้านหรอแบบว่าอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้อะไรมากมายนอกจากแบบคอมพิวเตอร์หรือแบบอะไรมันไม่ได้แบบต้องไปเข้าครัวทำเองหรืออะไรพวกนี้มันก็เลยแบบรู้สึกว่านึกยากแหมพอเป็นของกินเพลงสากลแหมถนัดอยากให้มีคลินิกโบท็อกซ์เข้าหน่อยแล้วคือแบบก็นั่งหน้าตึงกันทุกคนไปแล้วคืนนี้รู้สึกอะไรอยู่ไม่รู้นะไม่รู้เลยนะกำลังเครียดไม่ได้เพราะหน้าตึงอยู่
ทุกคนครับแต่อยากจะบอกว่าอยากให้คุณเนี่ยนะฮะไปซื้อหามาใช้กันได้เลยนะครับผมคือถ้ามุดคุณไม่ได้มีโอกาสมาเล่นเกมแบบพวกเราเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจาก Erectorux นะครับผมนุ่น Ultimate Home 700นะครับผมอ่ะน้องนุ่นมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆทางบ้านไหมจ๊ะก็การที่จะทำให้บ้านมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นปราศจากมลพิษทางอากาศเราก็ต้องแบบว่าเลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นแบรนด์พรีเมียมจากสวีเดนค่ะที่สามารถกรองฝุ่นละอองเชื้อโรคแล้วก็ไรฝุ่นขนสัตว์ได้ด้วยเพื่อให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกับเราแล้วก็คนในครอบครัวก็สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.electrolux.co.th ได้เลยอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจาก Erectorux รุ่น Ultimate Home 700นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมครั้งหน้าอยากให้ใครนะครับมาคำต้องจำก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมหรือว่าอยากให้เราเนี่ยเล่นหมวดหมู่ไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ครับลาไปก่อนครับกับรายการคำต้องจำวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ